มาต่อกันที่การเดินหน้าปลูกฝังค่านิยม12ประการให้กับนักศึกษากศน.ค่ะสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเร่งวางแนวทางขับเคลื่อนแผนงานปลูกฝังค่านิยม12ประการให้กับนักศึกษากศน.เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมค่ะนายการุณสกุลประดิษฐ์เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกล่าวว่ากศน.พร้อมเดินหน้าปลูกฝังค่านิยม12ประการให้กับนักศึกษากศน.โดยได้วางแผนแนวทางสู่การปฏิบัติดังนี้นะคะ 1. การจัดเวทีสร้างความตระหนักรู้ซึ่งจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากชุมชนรวมถึงนำภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามาบูรณาการ 2. จัดกิจกรรมค่ายเพื่อให้เกิดประสบการณ์ร่วมตลอดจนสรุปความคิดเห็นนำสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม 3. สอดแทรกค่านิยม12ประการในทุกรายวิชาที่สอนและ 4. จัดเวทีการประกวดแข่งขันอาทิบทความภาพยนตร์สั้นทั้งนี้นะคะเพื่อขยายผลไปสู่การจัดตั้งชมรมในระดับหมู่บ้านโดยกศน.นะคะจะเป็นผู้สร้างกระบวนการเรียนรู้ส่วนชุมชนเป็นผู้ขับเคลื่อนค่ะจัดเวทีสร้างความตระหนักโดยพาทำนะไม่ได้สอนนะเด็กให้เด็กได้รับรู้ว่าสิ่งนี้มันเป็นยังไงดีหรือไม่ดียังไงในหมู่บ้านชุมชนของตนเองเนี่ยท่านคิดว่าในชั้น12ประการนี้อะไรที่เป็นเร่งด่วนก่อนหลังก็บอกมีความสำคัญหมดเลยที่ผมลงไปดูเขาทำนะจัดเวทีเนี่ยแล้วก็บอกแล้วว่ามีสำคัญมากแล้วการแก้เขาบอกต้องช่วยกันเองในกลุ่มจังหวัดเนี่ยไอ้ในกลุ่มหมู่บ้านเนี่ยต้องช่วยกันเองช่วยเองก็เอาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาช่วยคิดเพราะนั้นมันจะถูกสร้างความตระหนักโดยคนในพื้นที่โดยภูมิปัญญาท้องถิ่นและโดยตัวเองที่เป็นนักศึกษาที่เห็นความสำคัญเมื่อรับรู้ความสำคัญแล้วก็จะสามารถขับเคลื่อนได้นั่นคือส่วนของทำในเรื่องของการจัดเวทีและที่สองก็จะทำเรื่องเข้าค่ายอีกเข้าค่ายก็คือระยะเวลาก็จะยาวทั้งวันมาอยู่ร่วมกันก็หลักการเดียวกันก็คือมาสร้างความตระหนักร่วมกันมาฝึกประสบการณ์ร่วมกันมาสรุปความเห็นร่วมกันว่าจะทำไงในหมู่บ้านตนเองในชุมชนที่เป็นฐานนี่ว่ามันสำเร็จหรือไม่นะครับแล้วก็หลังจากที่นี้แล้วก็จะมีเรื่องของการสอดแทรกไปนุกสาระวิชาที่สอนอยู่ในวิชาภาษาไทยก็จะสอดแทรกเรื่องความดีเรื่องสังคมก็จะสอดแทรกไปเรื่องมันจะอยู่ในเนื้อหาด้วยที่ทำหลักสูตรไปแล้วนะสอดแทรกเข้าไปแล้วอันที่สามอันที่สี่นะก็จะมีการประกวดการทำในเรื่องของการยกระดับในเรื่องของคุณลักษณะของคนไทย12ประการจะเป็นรูปแบบการเขียนบทความก็ดีทำหนังคลิปสั้นก็ดีอะไรมาเป็นเชิงของการให้การมีการแข่งขันเพื่อเชิงพัฒนานะว่าเขารับรู้แล้วเขาไปทำอะไรและก็หวังสุดท้ายคือเขาน่าจะไปตั้งชมรมในการกับเพื่อนในหมู่บ้านในตำบลให้ได้เพราะถ้าเราไม่สร้างความตระหนักเริ่มต้นจากให้ความรู้พอรับรู้แล้วก็เกิดความตระหนักจากความตระหนักแล้วก็นำไปปฏิบัติอย่างไรทั้งปฏิบัติเป็นส่วนตัวและปฏิบัติเป็นในเรื่องของการตั้งกลุ่มทำอันนี้คือหลักที่จะคิดกันอยู่ใช่เพราะทุกอย่างเป็นเรื่องของชุมชนนะแต่ว่าผมเชื่อมั่นว่าชุมชนก็มีความคิดแต่ถ้าเราได้สร้างกระบวนการสร้างความตระหนักขึ้นมาเนาะมันก็จะไปได้